โอ้ยคุณเลยเนาะนี่โอ้ยตัวหนังสือนี่ลุงก็อ่านไม่ออกเด้อนะครับยอมตัวหนังสือนะลุงนะอ่ะเอาเนื้อหาผมรับแซบครับที่มองโลกเป็นขันของลุงอ๋อขันตัวนี้นะขันลุงนะครับแล้วมองขึ้นไปบรรยากาศเป็นคลื่นเสียงที่กระจายออกมาหยดฝนแทนที่ด้วยไม้อ๋อหยดฝนเป็นแทนที่ด้วยไม้โอ้ไม่เข้าใจจินตนาการนะโอเคเข้าใจจินตนาการแบบนี้นะปึ้งแบบนี้นะขันนี่เป็นโอเคเข้าใจได้ครับผมวัตถุสองอย่างมากระทบกันเปรี้ยงมันก็เป็นคลื่นเนาะจับคำว่าคลื่นครับผมนะคลื่นเสียงนะครับคลื่นนี้ก็ต่อด้วยเป็นพลังงานด้วยนะครับพลังงานที่ว่าเป็นพลังงานเสียงนั่นเองนะเอาล่ะก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีจินตนาการออกไปให้เกิดจินตภาพแปลว่าจินตนาการจะเกิดภาพเวลาจำอะไรก็จำให้มันเกิดภาพจินตนาการเกิดภาพไอน์สไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้แล้วจินตนาการเป็นภาพนี่คือสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือก็พยายามให้มันเป็นภาพนะครับในการเรียนคิดให้มันได้เป็นภาพมันจะจำแม่นครับผมโอเคนะเอาล่ะในสิ่งที่หนูไม่ทราบชื่อด้วยนะครับก็เข้าใจลุงในบทบาทลีลาของลุงที่ทำทั้งหมดก็เพื่ออะไรเพื่อพืชกับสัตว์นะมนุษย์ก็คือสัตว์ใช่ไหมครับก็พึ่งพาทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับเป็นอาหารหวานข่าวกันใช่ไหมครับก็ถือไว้รับประโยชน์เพราะว่าการทำฝนปีนี้เนี่ยลุงบอกว่าชัดที่สุดแล้วในสิ่งที่ลุงรู้มาทำมาลุงรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37มันกี่ปีแล้ว26-27ปีเต็มแล้วนะครับแต่มันมาปรากฏผลที่ค่อนข้างจะชัดที่สุดแล้วนะฮะกันถึง 99.99% ทีเดียวนะครับในวันที่22มีนาคมเหตุเกิดก็ที่ดอยอินทนนท์กันแล้วกันนะก็ลุงก็อินเนอร์กันโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอินไม่รู้นะมันจะมีคำที่มันเป็นฟิกอยู่ตรงนี้คือ pure wisdom แล้วก็ pure energy pure จิต pure mind and pure body ตามด้วยสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธมันครบองค์ประกอบมันเลยครับฟ้าฝนก็ลงมาธรรมชาติเราเร่งแล้วบอกว่าคอนเฟิร์มสิ่งที่ลุงหงอกรู้และกระทำได้มันก็ออกมาในรูปนั้นใช่มัน over actingเพราะมันไม่เคยเจอมนุษย์พันธุ์นี้มาก่อนโอเคไหมครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันพอได้เพราะว่าที่ทำมามันก็เป็นเรียลไทม์นะครับไม่ได้มันนัดหมายธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็คอนเฟิร์มลุงเองแล้วลุงก็ออกมาเต็มร้อยโอเคนะใครจะมองว่าเป็นโอเวอร์แอคติ้งก็สุดแท้แต่สิ่งที่ลุงทำก็เชื่อว่ามันเกิดผลประโยชน์ทั่วไปนะครับเอาล่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิดเนาะอาวุธนิวเคลียร์นะครับมันคงไปห้ามเขาไม่ได้หรอกครับท่านนะคนเราจะมันมุ่งอำนาจเลยครับคงจะสักวันคงจะเป็นมาเป็นไปเอาเถอะถ้ามันเกิดมาจริงที่ลุงทำฝนเอาไว้มันก็เป็นการป้องกันนะผลพวงที่อาวุธนิวเคลียร์มันจะมาตามชั้นบรรยากาศเขาเรียกว่า action chain นะฮะมันเป็นการต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเขาเรียกว่า fission มันเป็น action chain เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีจบนะทำลายก็ไม่ได้มันจะทำลายหมดอากาศเมื่อเวลาทำฝนแล้วมันก็คือปกคลุมหลังคาบ้านของเราไม่ให้มากระทบกระเทือนลูกหลานไทยทุกๆคนนะเราก็ตั้งความหวังว่าไม่อยากให้มันเกิดนิวเคลียร์แต่ถ้ามันเกิดแล้วก็สามารถทำให้ป้องกันอย่างที่ลุงกำลังทำอยู่เวลานี้ก็เป็นการป้องกันพวกเราชาวคณะหมู่มวลคนไทยลูกไทยหลานไทยในแผ่นดินรูปขวานรวมทั้งต่างประเทศที่อยู่รอบข้างเราด้วยก็จะรับประโยชน์ร่วมกันประมาณนั้นหรือไม่ลุงก็ตั้งความหวังไปเช่นนั้นถ้าเป็นจริงตามที่ว่านี้มันก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยสุดมนุษย์มันจะรอดตายจากอาวุธนิวเคลียร์สักกลุ่มหนึ่งก้อนหนึ่งนะมั้งประมาณนั้นโอเคไหมพวกเราเจ้าค่อยก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละแมนบอนะแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกหลานทุกๆคนนะครับขอให้รับประโยชน์ร่วมกันนะฮะโอเค thank you very big ที่ติดตามงานของลุงกับการทำงานอย่ามาถือสานู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าพวกเราก็ทำไปตามบรรยากาศที่เป็นจริงแล้วไม่ได้มีสคริปต์ทำอะไรต่างๆมันออกมาตามธรรมดาธรรมชาติของลุงโอเคนะ thank you very big จบข่าวครับท่าน